I'm a bad boy Yeah 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 What's up everyone? Welcome to DJ Ten Submit Channel Yeah Hi, Where are you going? Can you see me? Ha! Hello and Ten Cave House of Toys Yeah! And this is an episode An anime model from band Presto เต็มข้างหน้าเลยแตกลายเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เคยบอกตอลอดว่าจะไม่สะสมโมเดลนะแนวพร็อพแรปเปอก้าอย่างเดียวตอนแรกนะแล้วพอมี Iron Man ZD t o ดีทอยเข้ามามันก็แอบอดใจไม่ไหวจริงๆและไอรายการคอนเทนต์ทอยทูบที่พาไปดูร้านของเล่นเนี่ยอันตรายมากๆป้ายยาตัวเองตลอดนะตั้งแตก่กันดั้มมาเนี่ย ไปมาสองสาครั้งแล้วพยายามห้ามใจอยู่ไอ้แบรนด์เพรสโตไปก็เห็นตลอดอยากได้ตลอดจนเอาละตัดสินใจแล้วจัดแล้วกันจะได้หายคันนะความอยากเนี่ยมันก็ระงงับง่ายๆด้วยการซื้อ <c oughs> ปวดหัวเลยนะแอบซื้อมาสักพักแล้วแหละแล้วเก็บเอาไว้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับได้เวลานะเลิ่งงามยามดีวันนี้เหมาะพอดีเลยนะ มุ่งหน้าสู่20,000ซับสไครเบอรที่ช่อง DJ Tensmith um นะครับมันก็เกี่ยวกับของรางวัลที่จะแจกพอดีก็เลยนะทำคลิปรีวิวกันหน่อยพวกเนี้ยมันออกมาสักพักแล้วจากแบรนด์ Presto หลายๆคนอาจจะมีแล้วหรือเคยเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่มีเลยแล้วก็เนี่ยจัดมานะทีเดียวเลยแต่ยังแอบไม่ครบอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ อะไรที่บอกว่าไม่ครบนะรอติดตามชมมาครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้เต็มโต๊ะข้างหน้าเลยนะที่เลือกมาเนี่ยก็คืออนิเมะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับอนิเมะของญี่ปุ่นนะคาแรคเตอร์ Character หลักพระเอกของแต่ละเรื่องนะ ปกติแล้วเนี่ยที่ไม่อยากสะสมโมเดลเพราะว่ามันเรียกเพื่อนก็เหมือนในของสะสมที่มีี่แหละนะพอได้มันมาแล้วเขาก็จะเรียกว่าเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มไม่มีคําว่าชิ้นสุดท้ายไม่มีคําว่าพอแล้วนะส่วนไอ้เจ้าอนิเมะเนี่ยนะก็เรื่องที่ผมชอบดูทั้งนั้นนะที่ซื้อมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องละหนึ่งตัว นะเอาตัวพระเอกเลยเพื่อนมันไม่ต้องมาแต่เอาพระเอกของแต่และเรื่องอ่ะเดี๋ยวมาตั้งรวมกันให้เป็นเพื่อนกันจบแค่นี้นะพอดูซิว่าจะทําได้เปล่านะอีกต่อไปแต่ตั้งใจไปแล้วเอาแค่นี้แหละจริงๆไม่งั้นนะถ้าเกิดเริ่มซื้อเพื่อนมันมาด้วยมันก็ต้องซื้อเพื่อนมันทุกเรื่องอีกแล้วเราไม่ได้ชอบอนิเมะดูเรื่องเดียวนี่กี่เรื่องหลักข้างหน้าเนี้ยังไม่ครบด้วยแต่ที่เห็นเลยว่ามันมี สองตัวที่ซ้ำจากเรื่องเดียวกันก็คือโกคูจาก Dragon Ball นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคอลเลกชันของผมจะบอกว่ากล่องนี้เนี่ยซื้อมาให้เป็นรางวัลแจกสำหรับน้องๆนะแต่ไม่ใช่กิจกรรมนี้รอก่อนเดี๋ยวเอาไว้แจกกิจกรรมต่อไปรอชมใครที่ชอบโกคูชอบ Dragon Ball กล่องนี้เป็นเหมือนลิมิเต็ดด้วยนะครับเนี่ยศิลปินใครเนี่ยแบรนด์ p e s t s w o w o r l i f i g u r o l o s o s s ค u m Eric Sosa เป็นคนออกแบบนะอันนี้เก็บไว้แจกแต่เดี๋ยวอาจจะแกะเปิดให้ดูยัย่วๆกันหน่อยนะกล่องนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายนะกล่องนี้เอาลงไปส่วนของผมเนี่ยที่จัดมาในคอลเลกชันตอนนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตัวข้างหน้านี้นะครับแน่นอนเลยเริ่มจากตัวแรกลูฟี่วันพีซนารุโตะนะจากนารุโตะทันจิโร่จากดาพิฆาตอสูนดีมอนสเลเยอร์โกคูจากดราก้อนบอลเดคุจากมาฮ e โร่อะคาเดมีแล้วก็ไซตามะวันพันช์แมนนะครับ 6ตัวจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็คือเอร o นเยเกอร์จาก Attack on Titan แต่ของแบรนด์ Presto เนี่ยมันเป็นตัวใหญ่สเกลมันคนละสเกลกันเดี๋ยวจะเห็นว่าเนี่ยจัดมาให้มันอยู่สเกลใกล้เคียงกันแล้วมายีนรวมกันมันจะดูเป็นเหมือนเพื่อนพวกเดียวกันนะส่วนเอรนเยเกอร์เนี่ยยังหาไม่ได้ไว้ค่อยไปตามล่าหาอาจจะเป็นของแบรนด์อื่นค่ายอื่น ถ้าใครเคยเห็นเอรนเยเกอร์สเกลประมาณนี้ป้ายยามาได้คอมเมนต์ทิ้งกันไว้เลยว่ามีของรุ่นนี้ค่ายนี้พี่ใช้ได้แบบนี้ลองดูครับอะไรอย่างนี้นะเออเอาละเดี๋ยวไปไล่เปิดกันเลยทีละตัว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 มาดูกันแล้วจับรวมกันเนี่ยเป็นยังไงอาจจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากสะสมแบบผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยไม่อยากมีเยอะแยะ ห้ามใจตัวเองเอาพระเอกแต่ละเรื่องรวมกันแล้วทําใจนะห้ามใจให้ได้ว่าไม่ซื้อเพิ่มไม่เรียกเพื่อนแล้วแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับใครที่อยากเริ่มสะสมนะโมเดลอนิเมะมาครับเริ่มต้นกับลูฟี่ก่อนเลยปกติพวกนี้เขาก็จะมีแกะโชว์ที่ตู้โชว์ที่แบรนด์เพรสโตช็อปอยู่แล้วนะเราก็จะเห็นกันแล้วแหละส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจัดรวมกัน ก็มีสาขาบางสาขาก็จัดเป็นเรื่องรวมวันพีซแยกไปเลยดาบพิฆาตอสูรนู่นนี่บางตู้ก็เอามาโชว์รวมกันหลายๆตัวแบบเนี่ยที่ผมจะทําเหมือนกันนะนะเห็นแล้วมันก็สวยนะแล้วของบันไดแบรนด์เพรสโตเนี่ยโมเดลมันสีสวยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แรงพวกนี้ก็ตัวละ600กว่าบาทเนาะเป็นโมเดลลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับเจ่งเลยนะ นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้จับที่ได้สัมผัสมันจริงๆปกติดูแตนะ่อยู่ในตู้นะเปิดกล่องออกมาก็เป็นแบบนี้เลยอืมอ่ะนี่เลยครับมันมาเป็นอย่างนี้นะชิ้นๆไม่ได้เป็นตัวเดียวชิ้นเดียวนะเอองานโมเดลอ่ะฟุบฟุบมังกี้ดีลูฟี D, อ จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไปหามาก็คืออยากได้ตัวที่แบบเป็นท่าแอคชงแอคชั่นเรียงแล้วแบบเหมือนสู้อะไรเงี้ยลูฟี่มันมีตัวหนึ่งเป็นแอคชั่นเหมือนกันแต่ตัวมันใหญ่มีตัวนี้ที่สเกลใกล้เคียงหน่อยแล้วก็สวยดีนะจับหมวกมีผ้าคลุมมาอันนี้ที่ชอบอืมแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยแกะกล่องแบรนด์เพรสโตเขาแพคมาแบบนี้เป็นชิ้นๆแล้วก็มีขาตั้งมาให้ด้วยนะ โอ้ยแตกลายจนได้ครับเทนสมิธเชื่อว่าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะขำนะพี่เอาอีกแล้วคราวที่แล้วก็แตกลายบอกว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อถังป๊อปคอร์นก็ซื้อนี่บอกไม่ซื้อโมเดลไม่ซื้อโมเดลก็มาอีกแล้วกับโมเดลเออแหววออกมาหลักๆที่ตัวโมเดลแยกเป็น2ชิน้นแล้วก็มีฐานพลาสติกมาให้ แบบนี้ครับนะโมเดลวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนยาง PVC นะครับนิ่มๆซอฟต์ไวนิ้วประมาณนั้นอ่าแต่สีสันนะลงมาสวยมากนะมันจะมีรุ่นที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสีเหมือนมังงะอันนั้นก็ชอบสวยดีแต่สเกลมันใหญ่อึ๊บแล้วเราก็เสียบมันเข้าไปอย่างนี้เลยง่ายๆกับโมเดลแน่นมันก็จะเหมือนเป็นตัวเดียวกันแล้วโอ้สวยงามนะแล้วก็ เสียบลงขาตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับตึ้มแล้วก็ยืนได้แล้วเรียบร้อยถ้าเราไม่เสียบขาตั้งมันยืนได้ไหมอันนี้อยากรู้เหมือนกันได้นะเออเพราะว่าขาตั้งมันก็แอบใหญ่เหมือนกันบางทีถ้าเกิดที่ไม่พอนะอันนี้ก็ตั้งได้ก็ถือว่าโมเดลทํามาได้สวยดีนะครับสเกลบาลงบาลานซ์นี่ถือว่าเจ๋งเลยแล้วก็บอกที่เลือกตัวนี้มามันมีพักคลุมมาอย่างเงี้ยเท่ดีมีหมวก นะต้องมีหมวกฟางอันนี้มันถึงจะเจ๋ง straw hat อะคราวนี้ไปดูกันรายละเอียดรอบๆของลูฟี่นีครับอย่างที่บอกเลยนะโมเดลของแบรนด์ r r s t t o เนี่ยสีลงมาสวยเลยนะตรงหน้าตาก็ง่ายๆอะ่ะเป็นเหมือนอนิเมะนะครับ นะสเกลดีเทลใช้ได้เลยสเกลของแบรนด์เพรสโตเนี่ยมันจะไม่บอกว่า1ต่อ10 1ต่อ12อะไรนะแต่มันจะแบบปนๆคลักๆกันแอบงงๆอยู่เหมือนกันรายละเอียดที่หมวกฟางก็สวยเลยนะลายเส้นถักลงมาถือว่าละเอียดดีเลยนะครับนะกล้ามที่อกที่ท้องกงๆกางเกงรอยยับมาสวยใช้ได้แจ๋วเลยโอเคครับอะลูฟี่ ขยับมาฝั่งนี้อันนี้แกะแล้วเอากล่องลงไปมาตัวต่อมานี่เลยนารูโตะนะครับนินจาของเราลูฟี่ผมก็ยังดูไม่จบนะยังดูไม่ถึงร้อย EP เลยเพิ่งมาเริ่มไล่ดูเองนะส่วนนารูโตะเนี่ยดูไปเป็นร้อยแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่จบอีกเหมือนกันนะครับเยอะมากมันเยอะจนแบบโอ้โหไม่มีเวลาดูพวกอนิเมะเนี่ยค่อยๆไล่เก็บไปนะ มันโตขึ้นจนแบบลืมไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนี่เลยนารูโตโอ้หัวแอบตัวใหญ่ไว้นารูโตะสเกลจะตรงไหมเนี่ยที่กลัวก็คือเนี่ยแหละครับสเกลมันแอบไม่ค่อยตรงกันนะหัวใหญ่หัวโตวกว่าลูฟี่เลยแอบดูแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนารูโตอันนี้ไอ้ยาสเกลผิดนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวหาวิธีจัดวางเอา เพราะว่าตัวอื่นที่เห็นของแบรนด์เพรสโตะถ้ามันธรรมดามั้งอีกตัวหนึ่งที่เป็นนารุโตะตัวนี้มันแอบมีแบบทําท่าหน่อยอะนะไอ้เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีจัดวางจัดมุมได้อยู่ฐานมาเป็นกลมๆอันเบอร์ลม um เลยเนาะแล้วก็ต้องโอ้มีเหมือนขาค้ำอ่ะขาตั้งอันนี้หนึ่งอันอ่ะแล้วก็ หัวนารุโตะแล้วก็บอดี้นะครับอตัวใหญ่เลยวันนั้นดูในตู้แอบใกล้เคียงกันแต่เขาวางไว้คนละตู้ก็เลยเดินไปเดินมางงอยู่เหมือนกันนะพนักงานก็บอกว่าใกล้เคียงกันอะ่ะเออมันก็ใกล้เคียงจริงๆเสียบหัวไปโอ้ยผมแหลมจังนารุโตะ เอ๊ะทำไมแอบ,บไม่ค่อยลงล็อกอืมโอเคโอ้แอบแน่นแข็งอยู่อ่ะดีแน่นดีอย่างเงี้ยโมเดลเนี่ยดีกว่าหลวมแน่นอนครับบุ้มนี่เลยนารุโตโอ้สวยเอ๊สวยสวยสวยนะครับอ๋อแล้วก็นี่ไงมีรูตรงก้นข้างหลังมาให้เสียบกับอันนี้กับขาตั้ง เพื่อให้ขำเพราะว่าไม่งั้นมันทำถ้าอย่างนี้อยู่เดี๋ยวซิว่ามันยืนอยู่ไหมไม่อยู่นะหน้าความอันนี้ต้องยืนบนขาตั้งนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ถึงจะอยู่แบบนี้าทด่ดนอ่ะเนี่ยวางกับลูฟี่ลูฟี่แอบตัวเล็กไปหน่อยเออแอบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรวมๆกันแล้วดูภาพอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับ ดูรายละเอียดกันรอบๆกับ Naruto. นารูโตะหน้าก็เป็นนารุโตะมาเลยตาสีฟ้านะครับกับนนี้แล้วก็ทำท่านะกำลังเหมือนจะแยกร่างประธานี้ผมใช้ได้เลยสวยดีสีเหลืองนะแหลมๆแหลๆมานะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยรายละเอียดเหมือนในอนิเมะนะสีส้มมาชุดนีนะ้นี่ก็เหมือนแบบ ตอนเวอร์ชั่นโตหน่อยและวัยรุ่นหน่อยและไม่ได้เด็กมากสวยดีครับนะก็เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เพรสโตเลยใช้ได้ครับนารูโตะตัวนี้มาตัวต่อไปทันจิโร่ละกันทันจิโร่เนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กำลังดูอยู่เนาะไม่ผมไม่อ่านมังงะด้วยผมดูแต่ออนิเมะ นะตอนนี้ก็ซีซั่น3และบน Netflix ล่าสุดก็ EP 10จบไปมันมากโอ้โหสู้กับไอตัวพี่น้องปีศาจนะถ้าใครตามดูอยู่นะแล้วก็มีอุสุยเทนเยนนะอินโนสุเกะเซนอิซึช่วยกันแบบโอ้โหโหดมากกว่าจะฆ่ามันได้นะมาแล้วครับวู้ทันจิโร่มาหลายชิ้นเลยนะมีอีกไหมข้างใน ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับนะแสดงว่าเขาก็จะแพ็คมาเป็นถุงเดียวติดก,กันแบบนี้เลยสำหรับแบรนด์ Presto ส่วนใหญ่ดูกันซิมีอะไรบ้างเนี่ยมีตัวแยกมามีหัวมีฐานแล้วก็มีดาบอ่านิชิรินเบลดมาให้ด้วยสเกลก็ดูใกล้เคียงกันจริงๆหมดแล้วนะมีลูฟี่แอบเล็กไปนิดหนึ่ง หรือจริงๆแล้วไอ้ตัวรูฟี่ที่มันใส่ท่ามันเนี่ยแม่เดีย๋ยวดูถ้าสเกลมันไม่ได้จะไปหาตัวอื่นมาวางแล้วก็ตัวที่ไม่ถูกใจก็แจกรางวัลเออไม่ต้องมาลุ้นแช่งให้บอกว่าไม่ได้นะจะได้แจกเออมา <gauge> ตัวเนี่ยเหมือนหลานชายก็มีนะเออแบรนด์เพรสโตเหมือนจะมีทันจิโร่หลายแบบอยู่นะมีแบบนึงก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าชอบเนสโกะชอบไอ้ลังที่ทันจิโร่แบกเนสโกะแต่มันถือธรรมดาแต่นี่บอกเราอยากได้เซตเป็นท่าแอคชั่นมันจะมีเนี่ยแหละตัวเนี้ยที่เป็นทันจิโร่แบบแอคชั่นนะชักดาบขึ้นมาถือแบบต่อสู้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันประกอบร่างก่อน เจ้าไม่ใช่อสูรเจ้าแยกร่างไม่ได้นะทันจิโร่ประกอบร่างกลับไม่ได้จะเจ้าขาดแบบนี้เจ้าตายเลยนะไม่ใช่โดนตัดหัวแล้วยังกลับมาได้นะเหมือนปีาศาจ <c oughs> เออรอ,อเลยทันจิโร่นะครับนี่มีดาบมาอย่างนี้เดดแล้วก็รูเสียบอยู่ที่ก้นเฮ้ยมันจะต้องลอยเหรออันนี้ขาไม่ถึงใช่ไหมอืมจริงด้วยอันนี้แอคชั่น ตัวนี้ให้ลอยอยู่เลยแบบนี้ว้าจำไม่ได้ใน,ในตอนแรกนึกว่ายืนอยู่ธรรมดาโอ้กระโดดลอยอย่างนี้เลยเฟียวเลยเท่มากแล้วก็ดาบนิจ r รินเบลดอันนี้เป็นเวอร์ชั่นยังเป็นปราณวารีอยู่ใช่ไหม Water b r e เ t h i n g มิสโนโคคิวอ่า, no อานี่เคยรีวิวไปแล้วอันนี้เรามี จนนิชิลินเบลดอันนี้เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเป็นเหล็กด้วยนะครับฟู่ถือยังไงเสียบเข้าไปในมือแบบนี้ใช่ไหมเสียบเข้าไปในฝักดาบไม่ได้นะแขนบังอยู่นะครับก็ต้องเอาดาบนี่แหละจัดฉากถือแบบนี้อืบนี่เลยเสียบแบบนี้อ จากนัน้นว้าเท่ล่อเลยทันจิโร่คุงอ่ะดูรายละเอยียดรอบๆบกันครับมาอย่างที่เห็นนะถ้าโพสต์อันนี้เจ๋งแล้วมันก็ลอยเลยนะจากฐานแบบนี้นะครับวัสดุก็เหมือนกันนะซอฟไวนิล PVC นิ่มๆนะครับของทันจิโร่จะสวยตรงเนี่ยฮะโอริผักคลุมเนี่ยเป็นปลิวๆเลยนะอยากๆเส้นผมลงสีมาก็โอเคนะมีการเฟดเล่น ไล่สีมานะครับใช้ได้ดวงตาก็ดีนะดาบก็สวยดีนะครับกางเกงก็มีรอยยับมาก็โอเคนะตัวนี้สีสันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะว้าวมากเท่าไหร่นะงานก็โอเคครับตัวนี้ให้ผ่านครับสำหรับทันจิโร่ เรียบร้อยครับทันจิโรคุง้งอ่ะสามตัวแล้วนะสเกลก็อย่างที่เห็นใกล้เคียงกันนารูโตะทันจิโร่พอๆกันนะจะมีลูฟี่แอบตัวเล็กดีสหนึ่งเออแต่ก็เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยเริ่มรวมกันแล้วเดี๋ยวมันจัดวางจัดมุมแองกงแองโกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโอเคอยู่อ่ะ ตัวนี้มารอแล้วอีกหนึ่งคนครับกับเดกุอิซุกุมิด r ริยะนะครับ My h e r o Academy นะเรื่องนี้จริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็คือ All Might แต่มันเป็น All Might ตัวใหญ่เลยนะของแบรนด์ Presto สวยแต่สเกลมันไม่ตรงแล้วก็บอกว่าต้องห้ามใจตัวเองให้ได้บอกแล้วก็คือจัดพระเอกเลยจบอย่างละตัวนะจากเรื่องที่เราชอบดูนะครับก็เดกุ มาฟุฟหมดตัวนี้เหมือนใกล้จะหมดแล้ววันนั้นนะตามหาอยู่เหลืออยู่2ตัวเองบางที่ช็อปนะครับแล้วก็ได้มาตัวหนึ่งเขาบอกว่ามันใกล้จะหมดแล้วมันออกมาสักพักหนึ่งเลยด้วยเห็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนไปถ่ายคลิปะชอบมากตัวนี้เพราะว่าท่ามันสวยตัวนี้นะครับอ่ะ พอเล่นจับเล่นโมเดลเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเป็นเด็กอะ่ะเออเล่นพวกพรอ็อพหนึ่งต่อหนึ่งยังแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นของเล่นเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเป็นของเล่นและเออแต่มันก็เป็นของสะสมเป็นคอลเลกติบลได้เหมือนกันนะเก็บไว้อีกหน่อยมันหมดแล้วก็เห็นถ้าเกิดใครจะเก็บไว้เกรงราคาขายก็อนาคตอาจจะมีราคาก็ได้นะพวกนี้นะครับเพราะของเขาก็ผลิตแล้วผลิต หมดแล้วหมดเลยอะ่ะเออมันไม่ได้รีออกมานะบางรุ่นโอ้หัว1ชิ้นตัว1ชิ้นแล้วก็ขา1ชิ้นแยกเป็น3ชิ้นนะครับสำหรับเด็กคูอ่ะแล้วก็มีขาตั้งอันนี้เป็นแบบใสๆดำใสนะไม่ใช่ดำทึบด้วยโอเคอ่ะประกอบลำตัวเข้าไปก่อนเลยเด็กคูเดี๋ยวจะเห็นว่าทำไมผมถึงชอบตัวนี้ว่าท่าโพสมันสวยนี่ไง เห็นไหม,มถ้าเด็กขูปล่อยพลังดีดนิ้วอันนี้ก็ดูจบไป4ซีซันกับมูบีซีซัน5ยังไม่จบมัง้งยังไม่ได้ดูต่อเลยรอจบก่อนแล้วค่อยดูทีเดียวนะสำหรับมาฮีโร่อะเคเดมีตีโอ้โบอกแล้วว่าชอบท่านี้มันเจ๋งมากแล้วเดี๋ยวดูเสียบกับไปขาตั้งปุ๊บจะเห็นเลยว่ามันรอยยังไงถูกไหมครับ เออต้องรูอย่างนี้ต้องแบบนี้นี่เลยเจ๊นะนี่เลยกระโดดลอยยิงแบบนี้เท่มากเด็กขูตัวนี้ชอบมากที่สุดเลยอ uh, ในบรรดานะของเด็กขู่ที่เขาทำออกมาดูรายละเอียดร,อ,รอบๆกันครับนี่เลยอย่างที่เห็นนะถ้าโพสลอยแบบนี้เท่มากครับเด็กขู่ตัวนี้นะผมก็สวยเลยนะ ตัวหน้ากากใช่ไหมพราคลุมผ้าพ,พันคอเนี่ยหน้ากากปริวใช้ได้เลยนะลายเส้นสีโอเคเลยรองเท้าเนี่ยชอบรองเท้าก็เท่ดีนะครับนะเป็นเด็กคู่ของเราเลยหล่อมากตัวนี้เด็กคูเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับกับเด็กคู่เนี่ยวางรวมๆกันสเกลก็ใกล้เคียงกันใช้ได้อยู่ไม่ได้น่าเกลียดเลยเห็นไหม เริ่มจะเห็นภาพที่ผมจินตนาการเอาไว้หรือยังอ่ะตัวต่อไปกับโกคูนะครับดราก้อนบอลนะก็เป็นอนิเมะที่ผมชอบมากที่สุดดูตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ Dragon Ball โกคูมาถึงโลกยังไงตามไล่ล่าหา Dragon Ball นะจนกลายเป็น Dragon Ball แซดนู่นนั่นนี่ตอนนี้ไม่รู้ถึงกอถึง GT อะไรไหนแล้วยังไม่รู้เหมือนมีต่อยังไม่จบด้วยนะ เนี่ยดูจบไปถึงประมาณ GT อ่ะมั้งแล้วก็ยังไม่ได้ดูต่อเหมือนกันสำหรับโกคูนะครับอ่ะมาแล้วตัวนี้ตอนไปหาเนี่ยโกคูมีเยอะมากแบรนด์เพรสโตนะแล้วก็จะเป็นสเกลตัวใหญ่ๆเหมือนกันตัวนี้เขาบอกว่าน่าจะใกล้เคียงสเกลพวกนี้ที่จะเอามาเรียงรวมกันมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นคู่นะเป็นโกคูกับบาร์ด็อกพ่อของเขา เดี๋ยวขาตั้งเนี่ยผมจําได้เขาบอกว่ามันจะมี2ขาหรือยังไงเนี่ยเพื่อให้มาเสียบแล้วก็ทําท่าอยู่แบบนี้ด้วยกันกับบาร์ด็อกเขาบอกผมจริงแล้วมันเป็นลิมิเต็ดจะหมดแล้วด้วยนะหายากมากแต่บอกว่าไม่อยากได้ซ้ําอยากได้แค่เรื่องละคาแรคเตอร์เรื่องละตัวเท่านั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอามารวมกับพวกนี้แทนนะครับอ่ะมาดูกันนี่ไงขาตั้งโอ้โหตัวสเกลยังแอบดูใหญ่อยู่เลย ตอนแรกเลือกอีกตัวหนึ่งก็แอบ,บใหญ่เป็นท่าแบบปล่อยพลังคลื่นเต่าอะ่ะแต่เขาบอกว่าอันนั้นใหญ่เกินใหญ่เกินสเกลใหญ่เกินมีตัวนี้โอเคสุดก็เลยะตัวนี้ก็ได้ยังมีการปล่อยท่าอยู่แล้วท่าโพสมันก็เท่ดีนะก็เลยจัดเป็นตัวนี้มานะครับสำหรับโกคูฐานมาใหญ่เลย โกคูโอ้ oh. สองชิ้นเท่านั้นนะครับหัวไม่ได้แยกมาสำหรับโกคูอืสิถูกไหมใช่อึ๊บใส่เข้าไปต้องแน่นนะลายบอดี้มันจะได้ตรงกันพวกลายเส้นพวกอะไร มาชุดแตกขาดหมดเลยเป็นซูเปอร์ไซย่าอันนี้ยเจ๋งแล้วก็โพสท์าราลอยอยู่เลยครับนี่ไงล้ฐฐานมันจะมี3ตมตำแหน่ง3จุดเรามีตัวเดียวเราก็ใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วกันนะอึ๊บเข้าแล้วโอเคอ,อึ๊โอ้โห เหาะลอยเลยนี่แจ๋วเลยนะสเกลก็ใกล้เคียงกันกับน้องๆพวกนี้เลยนะเพราะตอนนี้โกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าและโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกนี้ยังแอบเป็นเด็กอยู่นะผู้ใหญ่ก็ต้องตัวใหญ่กว่าหน่อยก็โอเคนี่แหละสเกลมันใกล้เคียงกันอ่ะไปดูรายละเอียดรอบๆกันครับโกคู Goku. ซูเปอร์ไซย่าครับตัวนี้ โอ้ oh, ถ้ามองตอนนี้ชอบสุดก็คือน่าจะเป็นกางเกงเนี่ยแหละที่มันฉีกขาดลอยฉีกขาดมาสวยเลยนะครับสีสันลงมาดีเลยรองเท้าก็เจ๋งเลยนะแล้วก็ลายกล้ามนะครับของโกคูถือว่าสวยเลยรายละเอียดดีเลยนะสีหน้าตาลงมาแอคชั่นทรงผมลายเส้นชอบเลยครับตัวนี้โกคู Goku. ถูกใจครับ แล้วก็ท่าโพสต์อย่างที่บอกเท่เลยนะถ้าใครยังไปหามาจัดตัวพ่อนะเปรดด็อกอีกตัวหนึ่งมาท่าคู่กันเป็นมือเหมือนประสานกันปล่อยพลังคลื่นเต่านั้นก็เท่เหมือนกันลองไปดูกันครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยเรียบร้อยกับโกคูนะครับหนึ่งสองสามสตัวแล้วแล้วก็เหลือตัวที่6ตัวสุดท้ายมาไซตมะ One Punch Man นะครับมี2ซีซั่นแล้วนะอันนี้ดูจบทั้ง2ซีซั่นแล้วนะเป็นคาแรคเตอร์ที่กวนที่สุดดูแล้วขำรู้จะขำยังไงแล้วแล้วก็คือเจ๋งเงีเออฮีโร่บ้าอะไรนะปะัญญาอ่อนเล่นกงเล่นเกมไม่สนใจอะไรแล้วก็ คือต่อยใครสู้ตัวไหนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องชนะนะเหมือนชื่อเขานะวันพันช์แมนต่อยทีเดียวตายยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อแต่สนุกแล้วก็ขำแล้วก็ชอบมากนะกับไซตามะเออแล้วก็ตัวเนี้เป็นตัวที่เห็นตอนไปถ่ายแล้วก็ทำให้ซื้อตัวอื่นๆเลยบอกเลยก็คือไอ้ไซตามะตัวนี้นี่แหละตัวจุดประเด็นทำให้เกิดเหตุ เพราะว่าถ้าเกิดจัดไซตามะมาตัวเดียวมันไม่มีเพื่อนไงก็เลยเกิดเหตุีดิละเลยจัดมาหลายตัวเลยเพราะแกเลยไซตามะ <c oughs> มาครับตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกสวยเลยเหมือนจะมี2รุ่นที่ออกมานะจากแบรนด์เพรสโตเป็นสีธรรมดากับสีเมทัลลิกนี่ก็จัดเป็นเมทัลลิกมาเลยนะครับกับนี่เลยโอ้โห,โหพักคลุมยังเป็นเมทัลลิกเลยขาวมุกมา สวยเลยนะแล้วก็ตัวเป็นชุดสีทองเมทัลลิกอ๋แล้วก็หัวมันนะเออตัวนี้แอบทำง่ายนะไม่มีเส้นผมหัวล้นสบายเลยนะต้องใส่พักคลุมก่อนมนะั้งอ๋อยังไงก่อนก็ได้โอเคตัวนี้มันจะเท่ตรงเนี่ยถ้าสะบัดพักคลุมปิวเห็นตอนนั้นก็แบบอื้สวยนะจ๊ะนี่ไงครับ แล้วก็ประกอบหัวเข้าไปง่ายๆแบบนี้โอ้ยหล่อแบบเป็นไซตามะตอนหล่อแล้วเงไม่ใช่ตอนแบบหน้าต้องๆเหมือนในอนิเมะนะ <laughs> ต้องเสียบขาตั้งนะครับไม่เสียบขาตั้งยืนไม่อยู่เหมือนจะให้คลำ้ำโอ้ตัวนี้น่าจะให้ค้ำตรงพักคลุมด้วยนะครับนี่แล้วก็มีจุดตรงเท้าสองอันเพราะว่า อ๋อจริงๆไม่ค้ำก็อยู่แล้วนะแต่ก็คือเหมือนค้ำเอาไว้ดัดทรงได้อะไรได้เผื่อจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนจะไม่โดนเท่าไหร่การตกก็คือกอันหน่อยเนี่ยพวกนี้มันเป็นซอฟไวนิลถ้าเกิดอากาศร้อนๆอะไรอย่างงี้ต้องระวังด้วยนะโมเดลพวกนี้มันมีสิทธิ์เขาเรียกว่าเสื่อมหมดอายุมันจะอ่อนตัวลงอะไรแบบนี้นะครับตามสภาพอากาศด้วยนะสำหรับใครที่สะสม โอ้โหนี่ไงมันลอยอย่างนี้นึกออกไหมนี่เห็นตอนแรกก็แมเท่จริงๆไม่จัดได้ยังไงล่ะอะไปดูรายละเอียด,ดใกล้ๆกันครับกับไซตามะนี่เลยครับอย่างที่บอกสีเป็นเมทัลลิกนะครับชุดเป็นสีทองเงาพักคลุมก็เป็นสีขาวมกุกสวยเลยครับเรื่องสีนะแล้วก็โพสเนี่ยพักคลุมปลิวนะได้สวยงามมาก ส่วนอื่นๆลูกตาอะไรอย่างนี้ก็วาดมาตามสไตล์แบนด์เพรสโตหัวล้นง่ายไม่ต้องมีเส้นผมตัวนี้แอบรายละเอียดคือไม่เยอะเรียบๆแต่สวยนะเพราะว่าไซตามะเขาก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะเรื่องชุดเรื่องคาแรคเตอร์เขาเรียบสวยหรูดีครับตัวนี้สวยงามครบแล้วครับทั้ง6ตัวนะครับ มันเป็นซองมาอย่างนี้ไอตัวโกคูที่เก็บไว้เป็นแจกเป็นรางวัลของไม่แกะออกมาแล้วกันนะเพราะอยากให้รางวัลเป็นของใหม่ไปแกะเล่นเองอันนั้นเดี๋ยวรอนะตอนคลิปว่าจะแจกตอนไหนค่อยดูกันอีกทีหนึ่งละกันสําหรับตัวนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้เรายังไม่ได้ดูของรางวัลที่จะแจกกิจกรรมครบ2 0 0 0 0ซับกันเลยนะเพราะวันนี้มีหลายตัวนะครับอ่ะหตัวเรียงรวมกันเดี๋ยวนี่แหละ ผมอยากได้มุมหนึงที่10 Cave นอกจาก Marvel DC Star Wars แล้วจะจัดมุมหนึ่งเป็นอนิเมะนะชั้นหนึ่งเป็นชุดอนิเมะหน่อยนะเพราะว่าก็ชอบดูอนิเมะเหมือนกันก็อยากให้มีมุมอนิเมะที่10 Cave ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าจะจัดยังไงไว้รอติดตามชมอีกทีหนึ่งสำหรับมุมอนิเมะตอนนี้แต่อย่างที่บอกเลยเห็นคร่าวๆแล้วตอนนี้นะหตัวแล้วนะต้องมีใครอีกครับพระเอกนะ อย่างที่บอกยังตามหาอีกหนึ่งตัวก็คือเอเลนเยเกอร์จาก Attack on Titan มีพระเอกหรือมีอนิเมะเรื่องไหนที่ควรไปดูแล้วควรเอามาอยู่รวมแก๊งกับพระเอกจากอนิเมะคอมเมนต์ป้ายาบอกพี่มาเลยเดี๋ยวจะไปจัดมานะย่ต้องไปดูอนิเมะก่อนว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบก็จะจัดนะครับป้ายยากันมาได้เลยเอาละต่อไปเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันว่าจะแจกอะไรนะครับกับกิจกรรม2 0 0 0 0ซับนะครับ ตั้งใจดูกันให้ดีๆฟังให้ดีๆแล้วทำตามกติกาให้ถูกนะครับผมคราวนี้นะรางวัลเจ๋งมากไปดูกันเลยนี่ก็คือของรางวัลสำหรับกิจกรรมนะครับครบ20,000 s u b ซ c r i b e r ที่ช่อง y o u u u b e DJ t e n s m um m t t อันนี้เคยรีวิวไปบน TikTok นะครับเราก็เก็บเลยไม่ได้ใช้นะเป็นลำโพงนะครับ one piece นะครับจาก ignite ลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับ ราคาเนี่ยเหมือนตอนนั้นขายกันอยู่น่าจะ2,000ได้นะจำไม่ได้แนละ้วประมาณนี้ละพันกว่าบาท2,000นะนี่เลยลำโพงบลูทูธต่อเชื่อมนะสมาร์ทโฟนมือถือแท็บเล็ตฟังเพลงเล่นเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดู<ฮ>นะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จได้นะครับไร้สายนี่แล้วก็เป็นลูฟี่นะ แยกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้มีน้องลูฟี่นะแล้วก็เนี่ยเป็นถังนะมีสายชาร์จคู่มุงคู่มือขาตั้งอยู่ครบเรียบร้อยนะครับอันนี้นะแล้วก็เสียบขาตั้งข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ลูฟี่ตั้งจริงๆมันไม่ต้องเสียบก็ได้นะจำได้นะแต่ตรงนี้มันก็แอบนะเนี่ยอยู่อย่างนงี้เออเผื่อบางทีใครไปยกลำโพงเปิดเพลงดังๆมันอาจจะล่วงเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เคยเปิดดังๆเหมือนกันนะครับ นี่เลยนี่ก็คือของที่จะแจกนะขั้งหลังมีกดเปิดปิดสกิปเพลงเบาสงเบาเสียงมีสายออก3.5ต่อตรงก็ได้นะเดี๋ยวดูซิว่ายังมีแบตเตอรี่อยู่เปล่าแล้วก็สามารถนะกดรับโทรศัพท์ได้ด้วยมีไมโครโฟนมีสายโทรเข้ามากดรับคุยผ่านตัวนี้ได้เลยฉันต้องเป็นราชาชนสลัดให้ได้เลยเย yeah, นี่เลย พอเปิดขึ้นมามันก็จะบอกเนี่ยฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยนี่มันเคยเชื่อมต่อ iPad เอาไว้เนี่ยพอเปิดขึ้นมามันก็คอนเน็ก iPad แล้วก็เล่นเพลงเราเลยเสียงก็ดีเลยนะครับแบบเมื่อกี้นะแหลมกลางเบสครบอ่ะคราวนี้ใครอยากได้ลำโพงบลูทูธดองลูฟี่นะครับชิ้นนี้ ฟังกติกาให้ดีๆไม่ยากเลยคราวนี้ไม่ต้องไปแชร์คลิปไม่ต้องมาแท็กเพจ f c e e o o o ดีเจเทนสมิธและนะเปลี่ยนมากอันนี้รางวัลใหญ่หน่อยราคามันแพงต้องใช้ฝีมือกันนิดนึงนะกะติกาครับให้คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ที่ YouTube ว่าชอบพระเอกจากอนิเมะเรื่องไหน ไม่จําเป็นต้องตัวที่พี่มีโชว์วันนี้นะจะเรื่องอื่นก็ได้ชอบพระเอกคนนี้หรือชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้จากอนิเมะเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็วงเล็บมาว่าอยากได้ลําโพงครับด้วยพี่จะได้รู้ว่าน้องร่วมกิจกรรมแล้วไปชวนเพื่อนหรือว่าคอมเมนต์ตัวเองเนี่ยมันถูกใจคนอื่นที่เขาเข้ามาอ่านแล้วเขากดไลค์กดหัวใจ ให้ที่คอมเมนต์น้องพอครบ20,000ซับตุ้มคือหมดเขตพี่จะนับไลค์กับหัวใจรวมกันใครที่ได้ไลค์กับหัวใจที่คอมเมนต์ตัวเองมากที่สุดได้รับรางวัลลำโพงบลูทูธลูฟี่อันนี้ไปเลยแค่นี้เองครับนะเขียนให้ดีคนอื่นที่เข้ามาอา่านและเขาชอบเหมือนกันเขาก็จะกดไลค์ให้ หรือไปชวนเพื่อนๆไปชวนแก๊งเราไปชวนสมาชิกเราเข้ามากดไลค์กดหัวใจให้ที่คอมเมนต์ของเราใต้คลิปนี้แค่นี้เองนะครบ20,000ืัพซับใครมียอดไลค์กับยอดหัวใจรวมกันมากที่สุดได้รับรางวัลลำโพงบลูทูธลูฟี่ชิ้นนี้ไปเลยอ่ะแค่นี้เองครับผมก็เริ่มกันได้เลยคอมเมนต์กันได้เลยนะก่อนจะคอมเมนต์ก็คิดดีๆ ก่อนจะกดส่งนะลองอ่านทบทวนว่าคอมเมนต์เราดีหรือ,อยังนะเอาละ่ะยาวนาแล้วกับคลิปครั้งนี้นะก็ขอให้คนที่ตั้งใจนะครับผมได้รางวัลน,นี้ไปละกันแล้วลเดี๋ยวรอติดตามชมต่อไปว่าจะจัดนะมุมอนิเมะที่10 a ค e ยังไงรอติดตามชมได้เลยที่นี่ DJ เจเทนสัมมิ n ชานลไปละมาตั้นเนสยนาระ